สวัสดีค่ะอยู่กับช่องคนลำเพิ่นแม่สุภาพครับพี่น้องมื้อนี้เฮาสวัสดีค่ะมื้อนี้เฮามาหาน้องแก้มน้องแก้มกำลังเฮ็ดอีหยังอยู่คะกำลังแต่งหน้าเอ้าสัมภาษณ์ได้บ่นี่สัมภาษณ์ได้บ่ได้ค่ะเพิ่นกำลังกินข้าวกินแซ่บบ่เนาะนี่เนาะคือนั่งกินผู้เดียวเนาะวันนี้เบิดแล้วเด้อค่ะกินให้แซ่บค่ะค่ะกินไปนี่เฮาล่ะกินข้าวไปกินแล้วค่ะอิ่มเลยอิ่มเลยสิน้องแก้มค่ะมาจากจังหวัดอะไรอยู่ชัยภูมิค่ะชัยภูมิกุสาวชัยภูมิหมอลำนางเอกสาวชัยภูมิช่วงเดียวหายหน้าหายตาไปจากมองบ่ได้มาขึ้นเฮาไปเฮ็ดอีหยังแน่โอ้ก็อยู่บ้านก็นั่งซ่อมเพลงล้อเวลามานี่แหละค่ะเฮามีได้รับงานไปร้องเพลงมีอยู่ค่ะเป็นบางเที่ยก็ขึ้นรถแห่ค่ะขึ้นรถแห่บ้างแล้วก็เปิดหมวกค่ะเปิดหมวกเอ้าบ่ไปเปิดหมวกอยู่ไสอยู่แถวชัยภูมินี่แหละค่ะเป็นตลาดจังซี่บ่แม่นค่ะตลาดนัดเปิดหมวกแบบไหนแบบเอาลำโพงลากลำโพงไปจังซี่ติบ่ได้ลากค่ะวางตั้งไว้ซื้อๆแล้วก็วางกองไว้แล้วก็ร้องอ๋อน้ำตลาดโหสุดยอดเลยก็ถือว่าได้ไปฝึกใส่เสียงเนาะช่วงบ่ได้มาขึ้นวงไงก็ยังมีการซ้อมฝึกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็มีไปขึ้นรถแห่บ้างอีหยังบ้างเนาะแน่ค่ะถือว่าเสียงน้องแก้มนี่สุดยอดเลยเวลาขึ้นได้รับการตอบรับดีอยู่เด้แต่ว่าก่อนหน้านี้เฮามีไปประกวดไปหยังมาก่อนอยู่บ่โหไอ้มีประกวดวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจ้ะประกวดอะไรอ่ะเป็นประกวดร้องเพลงอยู่ของโตโยต้าอยู่ลมสันเชบูค่ะประกวดเสร็จไปค่ะไปเสร็จค่ะประกวดเสร็จไปประกวดเสร็จไป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 ได้แล้วได้แชมป์มอได้แชมป์มอได้ที่หนึ่งค่ะอุ้ยสุดยอดเลยโอ้โหเป็นลูกทุ่งไทยค่ะซื้อโครงการมายังค่ะมันเป็นของโตโยต้าค่ะหนูไม่แน่ใจมีช่องทางมีคลิปมียังไงพ่อแม่เพิ่นไปติดตามในบอสอันที่เขาไปประกวดไหมไปประกวดนี่ก็ได้ทายไว้เลยค่ะอ๋อแบบรับชมกับทางโตโยต้ากับแม่มีมะฮูมันบ่มะฮูช่องทางก็ทราบเลยค่ะพ่อแม่เขาเลยค่ะเขามีช่องทางติ๊กต็อกหรือยังของเขาพ่อแม่มีติ๊กต็อกค่ะแล้วช่วงที่ว่าเขาไปยูบานบ่ได้มาขึ้นร้องเพลงนี่เขามีไลฟ์สดอะไรยังบ่ไลฟ์อยู่ค่ะในเฟซบุ๊กบางแค่ก็ร้องไปไลฟ์ในติ๊กต็อกอยู่ค่ะเป็นจังไดผลการตอบรับในเฟซน่ะหลายอยู่ค่ะแต่ในติ๊กต็อกนี่หนูบ่ค่อยไลฟ์ปานใดก็บ่ค่อยมีคนเบิ่งค่ะเอาแจกช่องแจกช่องนะคะเพิ่นอยากนําไปเบิ่งซุมื้อนี้ยังไลฟ์บ่ซุมื้อนี้ไลฟ์อยู่ค่ะมื้อนี้ก็หาก็ไลฟ์เฟซไปไลฟ์อยู่ตลอดเด้ออย่าให้หลุดเฟมเด้ออันนี้ติ๊กต็อกค่ะสลับชื่อว่าอะไรนี่ปนัดดาอันเดอร์สกอร์525อ้าวมีคนโทรมาบีบีโทรมาสิแม่แม่ลูกแม่โทรมาเฟซบุ๊กเด้บัดนี้เฟซบุ๊กแก้มปนัดดาค่ะแก้มปนัดดาพี่น้องขอไปกดติดตามฝากช่องน้องนะแม่นางหาน้องอะไรสดกับเขามาเบิ่งพูดคุยเอาน้องหัวมวนกับน้องเนาะขอแม่กำลังใจน้องเนาะย้ําเมื่อคืนเท่าไหร่บ่ค่ะย้ําอั่นเมื่อคืนตอนแต่งหน้าก็มามือก็ไหลค่ะมามือก็ไหลแล้วแต่มือเนาะอันนี้แต่งหน้าลงพื้นร้อนพี่เหมียวมื้อนี้พี่เหมียวแต่งหน้าแฮ่เมื่อวานใครแต่งหน้าพี่เหมียวคือกันพี่เหมียวคือกันนั่นน่ะเอามื้อนั้นเฮามามื้อแรกว่าสิไปหาสรุปว่าฝนตกงั้นยกเลิกพี่แรกก็เหมือนเป็นตัวน้ําพาฝนมาอุตส่าห์ดีใจว่าน้องแก้มมาเนี่ยอุตส่าห์ไปคุยน้ําเอาฝนตกงั้นแท้เลยอันนี้เอาอยู่ไปจนปีฤดูกาลแล้วค่ะเอาบัดนี้สมัยเบาบ่เก่งแอดมินก็ถามบ่เก่งจังได๋บัดนี้เฮาว่าเด็ดแล้วมีหน้าสิเบาเอาพี่น้องก็ให้กําลังใจน้องแก้มเนาะค่ะช่องทางต่างๆเมื่อกี้พี่น้องบอกไปกับเขาเป็นให้กําลังใจน้องเพิ่งจะมาเนาะแล้วก็ช่วงที่หายไปคือว่ามีการไปพัฒนาเจ้าของกลับมารอบนี้เป็นจังได๋เฮามั่นใจมีความมั่นใจมากกว่าเก่าบ่กลับมารอบนี้ก็มันก็ดีกว่ารอบแรกอยู่ค่ะเพราะว่าก็รู้สึกตื่นเต้นหน่อยก็เก่าอยู่ค่ะนั่นค่ะก็คือว่ามีความพร้อมมากขึ้นหรือว่าประมาณปานใดเดียวช่วงมาตอนแรกกับประมาณบ่ก็น้อยนึงค่ะเพราะว่าแบบป้าเห็นขึ้นเวทีแบบคือเป็นคนเกินขึ้นคนแรกเลยมันบ่ตอนที่มาก่อนหน้านี้เกินขึ้นแบบนิ่งมากมืออาชีพอยู่เด้อันนี้แอดมินบอกตามความคิดเห็นส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะบอกเพื่อความบันเทิงบอกความแบบความคิดส่วนตัวไปมาแล้วเนาะ
แล้วเขาก็รู้สึกว่าน้องหนิงน้องไม่ค่อยประมาทถ้าแบบเบิ่งจากคนอื่นๆอาจจะมีความแบบตื่นเวทีเนี่ยอย่างเนี้ยเองสิเนาะแต่ว่าน้องก็ถือว่าแสดงอาการน้อยมากที่ว่าตื่นเวทีอ่ะคิดว่าแบบเอ๊ะน้องมีงานแบบไปศิลป์ล้ำสิ่งล้ำอย่างอยู่บ้านหรือเปล่าวะคือเป็นแบบไม่ค่อยตื่นประมาณนี้นะในความคิดแต่ที่จริงแล้วก็ขึ้นตลอดแฮแม่นค่ะล้ำสิ่งก็เป็นงานส้นหน่อยค่ะเพราะว่ามีพ่อเราแถวบ้านเขาเห็นหนูร้องเพลงพอร้องเป็นแล้วก็ร้องสวดไปร้องเบิ่งเนี่ยค่ะต้นตระกูลเขาเรียกว่าปู่ย่าตายายนี่เป็นหมอลำหมอบอกค่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นหมอบอกค่ะเอาแล้วคือร้องเป็นไหมนี่หนูก็รู้คือกันค่ะเอาเป็นเลี้ยงน้องเลี้ยงล้ำมาตั้งแต่มันว่าตอนนั้นเลี้ยงเราตอนป.3ค่ะหนูเริ่มหัดร้องเพลงมากแต่ตอนป.3ป.3เลยบอกแม่นค่ะเกิดมาก็เป็นหมอลำได้จริงบอกคุณครูเพิ่นเหมือนว่าอยากได้เด็กหน่อยไปแข่งวิชาการของโรงเรียนนะคะเนี่ยค่ะเราวันนี้เห็นว่าหนูแบบเหมือนว่าหนูอยากลองเพลงมาได้ได้น้อยๆแล้ววันนี้เพิ่นเห็นว่าเออมันขาดนักร้องพอดีก็เลยเอาหนูไปเป็นแม่ค่ะจะได้ได้หัดลองมาได้พูดแม่ค่ะจะเป็นวันนี้เฮาหมักแนวแดงลองเพลงนี่ก็ปกติก็ลูกทุ่งอินดี้แล้วค่ะลูกทุ่งอินดี้เนาะแนวหมอลำไหนแนวหมอลำไหนแล้วหมอลำนี่ก็เพิ่งได้มาหัดค่ะตอนนี้เขาก็ยังเรียนยังหัดอยู่หัดลำเพลินบ่ลำเพลินนี่หัดอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้ดีบ่ได้มักบ่ร้องหัดร้องลองมึงแล้วเป็นจังได๋ก็มันก็ได้อยู่ค่ะแต่ก็บ่ได้ดีขนาดนั้นแต่อยากพัฒนาในส่วนนี้อยู่มันบ่แม่นลองเรามักลองเราชอบอยากพัฒนาต่ออยู่เอาสู่ต่อไปเป็นกำลังใจให้ฝากพ่อแม่อินดูให้คนนี้เป็นกำลังใจให้คนนี้แต่งหน้าไปน้ำกระได้ได้บ่น้ำพีไปน้ำกระได้ได้มันสิได้บ่เสียเวลาเนาะพี่น้องแอดมินก็บอกบ่ค่อยเก่งสัมผัสบ่ค่อยได้สัมผัสปานใดแม่จิตใจคัดๆแน่ถามถึงแน่บ่ถึงแน่ใส่คำบ่ถึงแน่พี่น้องให้อภัยแอดมินเด้อถ้าเรื่องที่ก็เงียบๆไปคิดบ่ออกสิถามแม่สิเพราะว่าแอดมินกับบ่ซําบ่มือไว้ดอกแต่ว่าบ่ค่อยได้บอกกับไผก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องล่ะค่ะแบบคัดหูคัดใจแน่ก็ดีใจเด้อพี่น้องเด้ออ่านอยู่ฟังอยู่ก็สิได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมกันกับน้องนั่นล่ะบัดนี้น้องหัวตามาใหม่พี่น้องคันคอมเมนต์อีหยังก็คอมเมนต์ให้สุภาพจักหน่อยติเพื่อก่อให้น้องพัฒนาได้เนาะพี่น้องน้องมาใหม่อย่าลืมว่าน้องมาใหม่เพิ่งจะเรียนหลองเรียนล้ําเนาะตีเพื่อก่อให้น้องได้พัฒนาอย่าฝ่าเบาแฮงอย่าดรามาเบิ่งเพื่อความบันเทิงเด้อค่ะพี่น้องน้องแก้มนางเอกสาวจากเชียงยูฝากเนื้อฝากตัวให้พี่น้องได้เอ็นดูน้องเด้อค่ะเขามีบั่นหักไปหรือบั่นหักยังไม่ได้มีเป็นท้ากาแต่ว่ามีแฟนขับ FC เราเป็นมั้งแฟนค่ะเอาอย่างหนีเอ้ยอยู่มากยังมาให้กำลังใจน้องพี่มหาอันไฮไฟนี่คืออย่างชันพลังกำลังโอ้บ่หันนี่หามื่นบ่จังซี่อันจังซี่นี่หามื่นบ่หันนี่บอกละเด้อออกกล่องผมได้นี่หลักฐานนี่พี่ปัญญาเปิดว่ากำลังใจหามื่นจากพ่อมาหาพะนะเว้าเร็วบ่แม่นสิได้ติคันได้เว้าเรานี่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เด้ในวันเด้เฮาเห็นหน้าปัญญาค่ะให้น้องยังไม่มีบ้านฮักแต่มีแฟนคลับ FC ให้กำลังใจแล้วค่ะมานี่เปิดช่องกับของไป YouTubeท่านได้เปิดค่ะต้องรอทั้งพ่อโจรอพ่อโจเนาะรอไปให้กำลังใจไปสู้ๆเป็นกำลังใจให้น้องฝากช่องติดตามอีกแค่นึงก่อนจะปิดคลิปช่องติดตามนะคะก็ Facebook แก้มประดาค่ะแฟนเพจแก้มประดาแฟนเพจค่ะแล้วก็ TikTok ประดา_ 525ค่ะฝากติดตามด้วยค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนิดก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าขอบคุณน้องแก้มมากที่ให้มาสัมภาษณ์นะคะคลิปนี้ฝากไว้สักนิดสวัสดีค่ะ